เด็กเยอรมันเจ๋งออกแบบยานพาหนะส่วนบุคคลบินได้ด้วยการควบคุมผ่านจอยสติ๊กฝันเป็นจริงได้ผลิตออกวางขายเป็นเฮลิคอปเตอร์18ใบพัดโดยจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ที่มีชื่อว่า Evolo หนุ่มสิงคโปร์โชว์แจ็คเก็ตสวมกอดสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันตั้งเตาให้ความอบอุ่นเด็กผู้ป่วยโรคออทิสติกเพื่อปลอบโยน Google Project Glass เจอคู่แข่ง Power Upแว่นตามองโลกเสมือนโชว์เส้นทางและข้อมูลสถานที่ที่เราจะไปเพื่อนักเดินทางโดยเฉพาะ Vodafone จับมือนักพัฒนานำเสนอเทคโนโลยีเช่ารถผ่าน NFC แค่แตะบัตรหน้ากระจกรถก็สามารถเช่ารถระยะสั้นจากที่หนึ่งขับไปอีกที่หนึ่งได้โดยใช้รถมินิคูเปอร์ดึงดูดความสนใจสำหรับทริปนี้สะดวกซีเลยมางานไอทีเลยโหลดแอป Thai Airways ของการบินไทยมาเช็คอินตั๋วเครื่องบินไปจนถึงสะสมไมล์ด้วยสมเป็นทริปไอทีเลยค่ะยังมีเรื่องราวของไอทีที่น่าสนใจไปมากกว่านี้เพราะน้องซีเพิ่งกลับมาจากประเทศเยอรมันสำหรับงานซีบิทที่เยอรมนีครั้งแรกของซีนะคะต้องบอกว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแต่เรื่องที่ซีคัดเลือกมาแล้วเป็นสกู๊ปพิเศษไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะหนาวมากเลยค่ะตอนนี้ซีอยู่ที่งานซีบิท2013ที่ประเทศเยอรมนีค่ะในงานนี้เป็นงานไอทีที่มีทั้งเรื่องนวัตกรรมมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมแล้วก็มีแก๊สเจ๊ต่างๆมากมายเลยค่ะในวันนี้เดี๋ยวซีมาอัปเดตให้ดูนิดนึงว่ามีอะไรโดนๆเด็ดๆบ้างเกี่ยวกับเรื่องไอทีพลาดไม่ได้ไปแล้วหนาวงานรวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดงานเขาบอกมาอย่างนั้นนะคะถามว่างานครั้งนี้น่าสนใจขนาดไหนแน่นอนยืนยันได้ว่าทั้งน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจเลยละไม่งั้นสิคงไม่บังเอิญมาเจอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT พร้อมคณะและท่านรองประธานกสทช.มาร่วมงานนี้ด้วยล่ะค่ะเป็นการอัปเดตเทรนด์การสื่อสารบนโลกท่านบอกว่าเผื่อจะนำไปใช้ในประเทศเราได้บ้างไหนๆก็เจอแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์สักหน่อยโครงสร้างพื้นฐานประเทศด้าน ICT เนี่ยต้องถือว่ามีการดำเนินการเนี่ยมากมายทีเดียวสิ่งที่เราคิดว่าจะต้องทำเพิ่มเติมขาดอยู่ก็คือเรื่องของการใช้งานร่วมกันวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีโครงข่ายเยอะทีเดียวครับทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งส่วนของเอกชนอีกคนสำคัญที่ต้องพูดคุยสักหน่อยคือท่านรองประธานกสทช.ซึ่งก็เช็คอินมาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันค่ะในครั้งนี้ที่มาร่วมงานซีบิท2013มีเทคโนโลยีอะไรเตะตาที่พอจะปรับใช้กับประเทศไทยได้บ้างครับอ๋อแน่นอนครับก็มีเป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ทางกสทช.ก็ให้ความสำคัญมากเครื่องมือพวกนี้เนี่ยจะทำให้เรามีการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเยี่ยมเลย